สวัสดีครับ and welcome to Schneider Electric Thailand Virtual Innovation Experience. Events and seminars are incredibly important to Schneider Electric, to our partners, and to users of our technology. This is where we bring our biggest innovation to life, where we can demonstrate the value and the benefits of those innovations to our customer for their specific business requirements and applications. While many parts of the world have been on a standstill, it did not prevent us from forging ahead and bringing to market exciting new innovations. It is becoming apparent that there is no turning back from the ongoing digital transformation. And this is impacting many aspects of our life, at home or at the office. So, building a resilient digital infrastructure for everyone and everywhere is more important than ever. Hence, why we put together this virtual content, so that with adaptability and empathy, we can share bold, new, and innovative offer to power the digital economy. And even if it does not feel quite the same, and we truly miss interacting with you, this one-hour shows allows us to reach you to your home or to your office in an all new ways. And we are delighted and excited to welcome you in our home here in our Bangkok office. We hope you will be inspired by this unique content that is ready for real world application now. สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Schneider Electric Innovation Hub ที่นี่เราจะแสดงเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและระบบออโตเมชันสำหรับอาคารอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยและ Data Center เพื่อให้ทุกๆคนที่แวะมาเยี่ยมชมสามารถเข้าใจได้อย่างง่ายๆว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้เราได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ประหยัดและปลอดภัยได้อย่างไรในวันนี้เรามีหลากหลายเทคโนโลยีมานำเสนอและมีเซอร์ไพรส์ที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่ปลายปีนี้ด้วยครับพบกับเทคโนโลยี APC UPSชื่อที่ทุกคนรู้จักเราเป็นอย่างดีได้เลยครับกว่า30ล้านคนเชื่อมั่นและให้ความไว้วางใจในเครื่องสำรองไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ APC ทำหน้าที่ดูแลระบบไฟที่ไม่เสถียรให้กับอุปกรณ์มานานกว่า40ปีและหนึ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานระดับองค์กรนั่นคือผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Smart UPS ค่ะและข้างๆเอนี่นะคะคือ Smart UPSแบบออนไลน์รุ่น SRT ขนาด 3,000 VA หน้ากว้าง 2U ซึ่งมีผู้ใช้หลากหลายและมีการติดตั้งมากที่สุดในเมืองไทยส่วนด้านนี้นะคะคือ Smart UPS แบบออนไลน์รุ่น SRV ขนาด 1,000 VA ที่มีขนาดเล็กลงแต่ตอบโจทย์เรื่องคุณภาพไฟในราคาย่อมเยาค่ะแล้ววันนี้เอมีสินค้าน้องใหม่เปิดตัวที่นี่เป็นครั้งแรกกับ Smart UPS แบบออนไลน์รุ่น SRT ขนาด 1,500 VAซึ่งมาพร้อมกับวัตต์ที่เท่ากันคือ 1,500 วัตต์หรือ power factor เท่ากับ1นั่นแปลว่าเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้าที่สามารถรองรับอุปกรณ์ได้มากกว่าและยังมีขนาดเล็กหน้ากว้างเพียง 2U เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กเซิร์ฟเวอร์หรือ storage ขององค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ขนาดเดียวกันเรื่องน้ำหนักของตู้แบตเตอรี่ก็ยังเป็นที่กังวลของลูกค้าหลายรายเพราะหากลูกค้าต้องการสำรองไฟนานๆจะต้องใช้ตู้แบตเตอรี่จำนวนมากนอกจากน้ำหนักที่มากแล้วยังใช้พื้นที่ในตู้แหลกหรือห้อง Data Center มากทีเดียวเคยมีลูกค้ามาปรึกษาเราว่าอยากได้เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 2,200 VA สำรองไฟได้2ชั่วโมงแต่ต้องพบกับการเพิ่มตู้แบตเตอรี่ถึง8ตู้น้ำหนักเกือบ300กิโลกรัมและยังใช้พื้นที่ในตู้แหลกเกือบครึ่งตู้กรณีนี้เอมีอีกหนึ่งทางเลือกซึ่งใช้พื้นที่เพียง1ใน4ของตู้แรกน้ำหนักแค่130กิโลกรัมแต่ยังสำรองไฟได้2ชั่วโมงฟังดูน่าสนใจไหมคะนี่คือ Smart UPS Lithium Ion รุ่น SRTL ที่มาพร้อมแบตเตอรี่ Lithium Ion ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือขนาดเล็กน้ำหนักเบาและสำรองไฟได้นานกว่าตัวนี้ขนาด 2,200 VAเมื่อใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชุดนี้ที่โหลดเต็ม
จะสามารถสำรองไฟได้นานถึง14นาทีซึ่งมากกว่ารุ่นปัจจุบันถึง3เท่าจะเห็นได้ว่าทั้งเล็กทั้งเบาและมีอายุการใช้งานที่นานกว่ามาพร้อมการรับประกันแบบ5ปีเต็มออกแบบให้ใช้งานได้นานถึง10ปีโดยไม่ต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ช่วยให้ประหยัดมากกว่าเดิมถึง 30% คุ้มค่าสำหรับการลงทุนในระยะยาวหรือถ้าใครมองหาขนาดที่ใหญ่ขึ้นเอมีรุ่น 3000 VA เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนยังให้ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีแม้ที่อุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสโดยไม่เสื่อมสภาพมีน้ำหนักเบากว่าทำให้สามารถติดตั้งได้ง่ายแบตเตอรี่เป็นแบบ Hot Swap และมีการรับประกัน5ปีทั้งตัว UPS และแบตเตอรี่สำหรับแฟนๆ Smart UPS รุ่น SMT ซึ่งเป็นรุ่นยอดนิยมที่ใช้สำหรับเซิร์ฟเวอร์ขนาดเล็กในหลายองค์กรหรือธุรกิจขนาดเล็กจนถึงขนาดกลางประหยัดพื้นที่ด้วยความลึกที่สั้นกว่าสามารถใส่ในตู้แร็คแบบ Wall Mount ได้และยังมี Remote Management Port สำหรับบริหารจัดการเครื่องสำรองไฟฟ้าเรากำลังจะเปิดตัว Smart UPS Lithium Ion รุ่น SMTL โดยจะเปิดตัว4ขนาดด้วยกันคือ 500 VA 750 VA 1000 VA และ 1500 VA อย่าลืมรอติดตามกันนะคะอยู่เลยค่ะในปีที่ผ่านมาทางเราได้รับความไว้วางใจให้เป็นสปอนเซอร์ให้กับงาน e-sport PUBG ระดับ Southeast Asia ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยพาร์ทเนอร์ของเราเลือกใช้ APC Back UPS Pro สำหรับผู้เข้าแข่งขันทำให้ผู้เข้าแข่งขันมั่นใจแข่งเกมออนไลน์ไม่สะดุดเลยค่ะนอกเหนือจากสามารถสำรองไฟให้กับเครื่องเกมแบบนี้แล้วยังสามารถสำรองไฟให้กับคอมพิวเตอร์ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานได้อีกด้วยบางองค์กรใช้คู่กับ Storage ขนาดเล็กและเหตุผลที่หลายๆองค์กรเลือกใช้ก็เพราะว่าสำรองไฟได้นานกว่าแบตเตอรี่ใหญ่กว่าใช้งานง่ายมีจอแสดงสถานะแบบ LCD มีระบบปิดเสียงแจ้งเตือนสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายชนิดรวมถึงป้องกันไฟกระช่าให้กับปรินเตอร์และสแกนเนอร์มีโหมดประหยัดพลังงานและสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เองง่ายๆสำหรับวันนี้วีขอนำเสนอ APC Back UPS Pro MI Series รุ่นใหม่ล่าสุดคุณสมบัติเด่นเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมด้วยวัตต์ที่มากกว่าเปิดตัวด้วยขนาดเริ่มต้นตั้งแต่390วัตต์จนถึง960วัตต์สำหรับตัวนี้ขนาดเริ่มต้นที่650 VA 390วัตต์มาพร้อมช่องเสียบ6ช่องทั้งสำรองไฟและป้องกันไฟกระชากให้อุปกรณ์อย่างเช่น iMac NAS Wi-Fi Router สำรองไฟได้ถึง20นาทีวันนี้เรามี APC Back UPS Pro ตัวนี้รุ่น SI Series ใหม่ล่าสุดเอาใจคอเกมโดยเอาพุทแบบ Side Wave ให้วัตต์ที่มากกว่าแถมสำรองไฟนานกว่าหน้าตาดีวางไว้บนโต๊ะแบบนี้เลยค่ะคราวนี้เล่นเกมออนไลน์ไม่สะดุดไม่ต้องกลัวไฟตกไฟดับไม่หัวร้อนต่อไปค่ะด้วยสเปคระดับเทพมีมา2รุ่นได้แก่1200 VAและ 1,600 VA สำหรับตัวนี้ 1,600 VA ให้วัตต์ถึง960วัตต์เกมสเปคเทพเอาอยู่แน่นอนให้ช่องเสียบเยอะถึง8ช่องจอแสดงสถานะ LCD สามารถดูสถานะไม่ว่าจะเป็นไฟเข้าไฟออกระยะเวลาสำรองไฟที่เหลืออยู่และยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแบตอีกด้วยใช้งานง่ายสามารถถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนเองได้เหมือนเดิมมีปุ่มปิดเสียงกันเสียงรบกวนขณะเล่นเกมรับประกัน3ปีเต็มเปลี่ยนฟรีถึงบ้านแถมยังสามารถชาร์จ iPad หรือมือถือได้อีกด้วยนะคะขอตัวไปเล่นเกมต่อก่อนนะคะกำลังสนุกอยู่เลย Cool game. Yeah, we got this, man. Power's out. You guys still there? How are you still up? The backups. I stay connected to my network and my games during a power outage, just like this. Game on. ใครที่กำลังมองหาเครื่องสำรองไฟสักเครื่องที่ได้มาตรฐานไว้ใช้ในบ้านไว้ใช้สำนักงานขนาดเล็กหรือกลุ่ม SME เพื่อป้องกันไฟดับไฟตกไฟกระชากจูดี้เชื่อว่าหลายท่านต้องนึกถึง ABC เป็นอันดับแรกค่ะวันนี้จูดี้มี Back UPS มาให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมการใช้งานกันค่ะเริ่มจากตัวแรกรุ่นนี้เลยชื่อ BV 500ลักษณะเด่นของเขาก็คือขนาดจะเล็กกระทัดรัดเหมาะกับจะวางตั้งวางนอนก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีพื้นที่จริงๆก็สามารถแขวนผนังได้นะคะ
รุ่นนี้เป็นรุ่น Line Interactive มีแบตเตอรี่ในตัวรองรับไฟขาออกได้สูงสุด500 VA หรือ300วัตต์สำรองไฟได้นานสูงสุด40นาทีแต่ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์การใช้งานนะคะรุ่นนี้มีช่องให้เสียบปลั๊ก4ช่องมีเทคโนโลยี AVR ตัวนี้จะช่วยปรับแรงดันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานค่ะกรณีไฟดับแล้วไฟกลับมาใช้งานได้ปกติ UPS รุ่นนี้จะทำงานออโต้โดยไม่ต้องเสียเวลามาเปิดสวิตช์ไฟใหม่นะคะรุ่นนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายเช่นจะใช้คู่กับกล้อง CCTV Smart TV และต่อพ่วงกับ Wi-Fi Router และยังเหมาะสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงปลาสวยงามที่ต้องเปิดออกซิเจนให้ปลาตลอดเวลาหรือเครื่องฟอกอากาศจูดี้เชื่อว่าทุกบ้านต้องมีอย่างน้อย1เครื่องถ้าไม่อยากให้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นเสียก่อนเวลาอันควรจูดี้แนะนำว่าซื้อแบ็ค UPS สักเครื่องติดบ้านไว้อุ่นใจดีกว่าค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นรุ่น BX1400 เป็นรุ่นยอดนิยมในท้องตลาดของทาง ABC เลยนะคะเหมาะกับบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือ SME รุ่นนี้เป็น Line Interactive รองรับไฟขาออกได้สูงสุด 1,400 VA หรือ800วัตต์มีช่องเสียบปลั๊ก2แบบแบ่งเป็น IEC 2ช่องและ Universal 4ช่องและมีฟรีดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า PowerShoot Personal Edition ซอฟต์แวร์ตัวนี้อำนวยความสะดวกให้เราหลายอย่างเช่นตรวจสอบสถานะว่าตอนนี้มีไฟเข้าหรือไฟออกเท่าไหร่เวลาไฟดับสามารถกำหนดให้เครื่องสำรองไฟได้เช่นถ้าไฟดับ5นาทีให้แบตเตอรี่สำรองไฟและทำงานได้อีก15นาทีและยังสามารถบอกให้เราทราบถึงว่าแบตเตอรี่จะหมดอายุการใช้งานและถึงเวลาการเปลี่ยนแบตวันที่เท่าไหร่ค่ะจุดเด่นของรุ่นนี้นะคะที่เป็นซิกเนเจอร์ของทาง ABC เรียกว่าExternal Battery Connector นะคะมีคุณสมบัติยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ค่ะเสียบเมื่อเริ่มใช้งานเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เพียงแค่ดึงแบบนี้ค่ะและเสียบแบบนี้เห็นไหมคะใช้งานไม่ยากเลยนอกจากแบต UPS ทั้ง2รุ่นนี้แล้วจูดี้แอบมีความลับของ ABC มาบอกค่ะแบ็ค UPS รุ่นใหม่ล่าสุดของ ABC ค่ะชื่อรุ่น BX2200 เราจะเปิดตัวกันปลายปีนี้ค่ะโดยมีการปรับเปลี่ยนรูปโฉมให้ทันสมัยมากขึ้นมีขนาดกระทัดรัดให้กำลังไฟเพิ่มขึ้นแต่ใช้งานได้เหมือนเดิมตัวนี้รองรับไฟขาออกได้สูงสุด 2,200 VA หรือ 1,200 วัตต์และสามารถใช้งานได้ทุกอุปกรณ์เลยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานกราฟิกที่ต้องการความต่อเนื่องในการทำงานวันนี้จูดี้มีวิดีโอมาให้ชมกันก่อนไปชมพร้อมกันเลยค่ะใช้กันแล้วใช่ไหมล่ะแต่ต้องอดใจรอกันอีกนิดนะคะถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจูดี้จะมาอัปเดตให้ทราบอีกครั้งค่ะแบ็ค UPS ทั้ง3รุ่นนี้รับการ2ปีนะคะที่สำคัญถ้าเครื่องเสียหรือมีปัญหาทาง ABC เปลี่ยนฟรีถึงบ้านค่ะสงสัยมีคนมาหาที่บ้านงั้นจูดี้ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะด้วยเทคโนโลยีใหม่ Smart UPS กับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่มีขนาดเล็กและเบากว่าแต่สำรองไฟได้นานกว่าคุ้มค่ากว่าถึง 30% และกับการปรับปรุงแบ็ค UPS ใหม่ให้มีขนาดเพิ่มขึ้นมีคุณภาพไฟที่ดีกว่าเหมาะสำหรับเกมเมอร์และ PC รุ่นใหม่ที่มีสเปคแรงๆในยุคนี้เราต้องการพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนการขายและยกระดับการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นโดยปรับเปลี่ยนไปใช้รูปแบบคลาวด์ร่วมกับระบบ IT แบบ1ตู้แหลก Schneider Electricเราพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ลองมาชมเรื่องราวด้วยกันครับด้วยเทคโนโลยี IT ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
และทาง Forbes เองก็มีกล่าวถึงแนวโน้มทิศทางการตลาดล่าสุดว่าในเกือบทุกธุรกิจจะมีการใช้ Internet of Things AI VR และ Data Analytics กันอย่างแพร่หลายและสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมและการใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้นดังนั้นการพึ่งพาระบบโครงสร้างเดิมๆอย่างคลาวด์หรือศูนย์ Data Center ส่วนกลางเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอและเกิดความเสี่ยงเรื่องการตอบสนองและประมวลผลดังนั้นระบบ Edge Compute จึงมีบทบาทที่สำคัญเพื่อตอบสนองการใช้งานของข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วอัปเดตข้อมูลแบบ Real Time โดยมีระบบ Edge Data Center และ Micro Data Center ที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ดำเนินธุรกิจในหลากหลายสาขาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินการธนาคารสถานพยาบาลสถาบันศึกษาโรงงานผลิตหน่วยงานองค์กรต่างๆตั้งแต่ขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประโยชน์ที่สำคัญของการใช้ระบบ Edge Solution โดยเฉพาะธุรกิจห้างร้านที่มีสาขาต่างๆยังสามารถเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้าให้มีประสบการณ์ที่ดีและน่าประทับใจในการกลับมาใช้บริการต่างๆที่ร้านได้อีกด้วยโดยเริ่มตั้งแต่ทางเรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลคือเครื่องสำรองไฟฟ้า APC by Schneider ที่มีหลากหลายขนาดเพื่อความเหมาะสมในแต่ละขนาดของธุรกิจและการใช้งานโดยสามารถจัดให้มีระบบการตรวจสอบและดูแลสถานะของเครื่องผ่านทางไกล Smart Connect หรือผ่านทาง Mobile Application ซึ่งเหมาะสมนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าและ IT ที่ต้องการไฟฟ้าที่ต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ Edge Solution อีกรูปแบบคือ Small IT หรือ Server Room ที่รองรับธุรกิจขนาดกลางที่ปัจจุบันจำนวนอุปกรณ์ต่างๆมีการลดขนาดและจำนวนลงแต่มีประสิทธิภาพในการประมวลผลมากขึ้นยังคงจำเป็นในการใช้งานที่ไซต์แบบ On-Premise ควบคู่กับการใช้ผ่านคลาวด์ห้อง Small IT หรือ Server Room นี้ยังต้องการตู้แหลกและอุปกรณ์เสริมต่างๆแต่จำนวนตู้ที่ใส่อุปกรณ์จะลดจำนวนลงเหลือใช้เฉลี่ย 3-5 ตู้เท่านั้นทางเรามีทั้งตู้แหลกตั้งแต่ขนาดเล็กสำหรับอุปกรณ์ Network ที่เป็น Wall Mount Cabinetขนาด 6U, 9U, 12U ส่วนตู้เซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์กแรกขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เรามีขนาดตั้งแต่ 12U, 18U, 24U, 42U, 45U และ 48U เพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายอีกด้วยอุปกรณ์เสริมในตู้แรกมีให้เลือกครบครันและล่าสุดทางเรามีเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เกี่ยวกับปลั๊กรางไฟที่ใช้ในตู้แรกในตระกูล Easy PDUเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงและมีคุณภาพจากทาง APC by Schneider แต่มีงบจำกัด Easy PDU เปิดตัวด้วยราคาลดลงจากรุ่นปกติถึง 30% และมีหลายรุ่นและขนาดทั้งแบบชนิด Basic, Metered และ Switched PDU อีกด้วยทาง Schneider Electric ได้พัฒนาโซลูชันสำหรับ Edge เพื่อรองรับอุปกรณ์ IT อย่างเช่น Server, Storage หรือ Hyperconverged และอุปกรณ์ Network ได้ในตู้เดียวเบ็ดเสร็จที่เรียกว่า Micro Data Center เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าหรือการใช้งานในพื้นที่ที่จำกัดไม่ต้องกั้นห้องซึ่งทางเรามีโซลูชันขนาดเล็กสุดเริ่มที่ Micro Data Center 6U ขนาดกลางแบบ NetShelter CXและขนาดใหญ่ Micro DC 42U ที่มาพร้อมโซลูชันด้านระบบทำความเย็นในหลากหลายรูปแบบจัดสรรให้ครบครันตามความเหมาะสมทาง Schneider Electric มีโซลูชันหลากหลายครบครันตอบโจทย์ให้กับท่านภายใต้ EcoStruxure Data Center Solution ซึ่งมีโซลูชันตั้งแต่แบบ Micro Data Center, Row Data Center, Pod Data Center และModular Data Center หรืออีกชื่อหนึ่งที่เรียกว่า Prefabricated Data Center ซึ่งมีลักษณะโดดเด่นลอกเลียนแบบกันได้ยากไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการติดตั้งปรับใช้งานตามความเหมาะสมมีการออกแบบให้ร่วมงานกับอุปกรณ์อื่นๆที่ได้มาตรฐานเนื่องจากทางเราได้ทำงานออกแบบโซลูชันร่วมกับ Global Alliance ชั้นนำอย่างมากมายและสามารถดูแลระบบและจัดการได้อย่างง่ายดายและผ่านทางไกลเพื่อธุรกิจที่สำคัญของคุณ Edge Solution จากทาง Schneider Electric ช่วยให้การบริหารจัดการระบบ IT ที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นปลอดภัยและคุ้มค่าในยุคดิจิทัลอ
ด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับการใช้งานระบบ IT จากความหลากหลายในการใช้งานไม่ว่าจะในองค์กรสำนักงานสถานพยาบาลสถาบันการศึกษาการเงินการธนาคารโรงงานและสายการผลิตที่มองหาโซลูชันแบบ All in One ครบเบ็ดเสร็จในตู้เดียวโดยไม่งอห้องจัดเก็บและพื้นที่มากมายโดยยังต้องคงไว้ซึ่งระบบการจัดการความร้อนการดูแลและการแจ้งเตือนสถานะรวมถึงความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมMicro Data Center จากทาง Schneider Electric ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นดังนี้ความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมและมีระบบตรวจสอบและแจ้งเตือนสถานะด้วย NetBot Solution การจัดการและการใช้งานได้อย่างง่ายดายด้วยระบบซอฟต์แวร์ที่สามารถมอนิเตอร์อุปกรณ์ต่างๆทางไกลผ่านเน็ตเวิร์กติดตั้งได้อย่างรวดเร็วและมีหลากหลายโซลูชันพร้อมให้ปรับใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละธุรกิจโดยเฉพาะสาขาต่างๆเรามีชุด MDC ที่ขอบอกว่าล้ำสมัยมากจากทาง Schneider Electric ที่สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ IT ทั้งเซิร์ฟเวอร์และเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS และสามารถใช้งานได้ในสำนักงานทั้งในสภาวะอุณหภูมิปกติและในโซนที่มีเครื่องปรับอากาศสำหรับ MDC 6U ถ้าคุณมีอุปกรณ์ไม่มากหรือมีเนื้อที่จำกัดถือว่าเป็น Micro Data Center ที่รองรับ Edge Serverและเน็ตเวิร์กได้เป็นอย่างดี MDC 6U มีขนาดเล็กกระทัดรัดเพียงแค่ 6U สามารถยึดติดฝาผนังโดยมีแผงยึดมาให้ในกล่องติดตั้งง่ายช่วยป้องกันการขโมยหรือการเข้าถึงอุปกรณ์ที่ฝาด้านหน้ามีแผ่นกรองฝุ่นฝาหน้าแบบรวงผึ้งให้อากาศเย็นผ่านเข้าไปได้และมีพัดลมระบายความร้อนที่ฝาด้านหลังเหมาะสมใช้ตามโรงงานอุตสาหกรรมเบาในคลังสินค้าและในสำนักงานMDC 6U นี้ยังสามารถเพิ่มศักยภาพทางด้านสภาวะไฟฟ้าความปลอดภัยและการจัดการเพราะสามารถติดตั้งเครื่องสำรองไฟในตระกูล Smart UPS Rack Mount รวมถึงระบบตรวจสอบสภาวะแวดล้อมด้วยชุด NetBot และการดูสถานะของอุปกรณ์ผ่านทางไกลด้วย Eco Structure IT ได้อีกด้วยเห็นไหมคะ Micro Data Center MDC 6U นี้ทำให้ชีวิตคุณสะดวกขึ้นขนาดกระทัดรัดและสามารถติดตั้งและขนส่งได้อย่างง่ายขึ้นและมีการรับประกันถึง5ปีด้วยค่ะและเรายังมี Micro Data Center อีก1 solution ที่เหมาะกับยุค Edge Computing ที่จะมาแนะนำคือ Net Shelter CX ที่เป็นแบบ Soundproof Server Room in a Box สามารถกักเก็บเสียงของอุปกรณ์ด้านในได้เป็นอย่างดีบอดี้เป็นลายไม้เรียบสวยดูดีเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งในสำนักงานที่สามารถเคลื่อนย้ายจัดวางได้สะดวกเพราะมาพร้อมล้อเข็นและฐานปรับวางประตูหน้าและประตูข้างสามารถเปิดออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้งอุปกรณ์และที่ประตูด้านหลังมีพัดลมระบายความร้อนและยังสามารถถอดออกได้อีกด้วยสามารถติดตั้งอุปกรณ์ IT ตามมาตรฐานได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมาะสมใช้ในสำนักงานและตามสาขา Net Shelter CX ใช้ระบบระบายอากาศแบบ Force Ventilation โดยใช้อากาศเย็นภายในสำนักงานเพื่อกระจายให้อุปกรณ์ในตู้ได้อย่างทั่วถึงและระบายความร้อนออกทางด้านหลังซึ่งถือว่ามีระบบระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงทำให้คุณมั่นใจกับการใช้งานของ Micro Data Center Solution MDC จากทาง Schneider Electric ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ที่ดีกว่าและตอบโจทย์แก่ลูกค้าโดยไม่ต้องสร้างห้อง IT แบบเดิมๆอีกต่อไปด้วยความต้องการที่มีมากขึ้นสำหรับการใช้งานของระบบ IT แบบ All in One ครบเป็ดเสร็จสมบูรณ์ในตู้เดียวโดยยังต้องคงไว้ซึ่งระบบในการจัดการความร้อนการดูแลและการแจ้งเตือนสถานะต่างๆรวมถึงความปลอดภัยจากการถูกโจรกรรมMicro Data Center จากทาง Schneider Electric ได้ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นหากใครกำลังมองหาโซลูชัน Micro Data Center ที่มาพร้อมระบบปรับอากาศในชุดทาง Schneider Electric มีโซลูชัน Micro DC 42U ที่รองรับ Heat Density ระดับกลาง 3.5 กิโลวัตต์และระดับสูง 5-10 กิโลวัตต์ได้อีกด้วยMicro DC 42U เราจัดชุดพร้อมติดตั้งและประกอบหน้าใช้งานในทุกชุดจะมาพร้อม Rack Containment System เพื่อทำการครอบตู้กักเก็บเป็นระบบซีล
พื่อเพิ่มศักยภาพการทำความเย็นจากระบบปรับอากาศในแต่ละชุดอีกด้วยทุกชุดยังมาพร้อมกับระบบตรวจสอบสถานะของอุปกรณ์ในชุดด้วย NetBot Solution ที่มาพร้อมเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิควันไฟน้ำหยดน้ำรั่วเป็นต้นและมีระบบมอนิเตอร์ทางไกล EcoStructure IT Expert ที่สามารถมอนิเตอร์ผ่านโมบายแอปพลิเคชันถึง5อุปกรณ์ในชุดเรามีนำเสนอทั้งหมด3ชุดที่มีความแตกต่างกันเริ่มจาก Micro DC 42U Standard จะมาพร้อม Smart UPS Online 3 kVA 2.7 กิโลวัตต์และ Rack Mounted Cooling ที่รองรับความร้อนของอุปกรณ์ได้ที่ 3.5 กิโลวัตต์และต้องมีที่จัดวาง Outdoor UnitMicro DC 42U Self Contain จะมาพร้อม Smart UPS Online 5 kVA 4.5 กิโลวัตต์และ InRow SC ที่รองรับความร้อนของอุปกรณ์ได้ที่5กิโลวัตต์เหมาะสำหรับองค์กรที่ไม่สามารถหาระเบียงนอกอาคารเพื่อเป็นพื้นที่จัดวาง Outdoor Unit Micro DC 42U High Density จะมาพร้อม Smart UPS Online 5 kVA 4.5 กิโลวัตต์และ InRow RD ที่รองรับความร้อนของอุปกรณ์ได้ที่10กิโลวัตต์และต้องมีที่จัดวาง Outdoor Unit ทุกชุดของ Micro DC 42U มีการรับประกันแบบ3ปีเต็มแบบ On-site Service และเนื่องจากทุกชุดของ Micro DC 42U มาพร้อมระบบเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะชุด Standard ที่มาพร้อม Rack Mounted Cooling ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากทาง Schneider Electric เรามาลองดูกันค่ะเทคโนโลยีระบบปรับอากาศของเราเป็นอย่างไรตอนนี้เราคอนเนคกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศได้แล้วค่ะสวัสดีครับเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะครับผมขอยกตัวอย่างเทคโนโลยีปรับอากาศขนาดเล็กสำหรับ Edge Solution อย่าง Unifair Rack Mounted Cooling ครับด้วยความคริติคอลของอุปกรณ์ไอทีเทคโนโลยีปรับอากาศของเราจึงถูกออกแบบให้ควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำและมีความยืดหยุ่นสูงในการทำความเย็นด้วยขนาดเครื่องสูงเพียง22เซนติเมตรแต่มีกำลังทำความเย็นสูงถึง 12,000 BTU หรือ 3.5 กิโลวัตต์ทำความเย็นเฉพาะในตู้แรกจึงทำให้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายกว่า 50% ตัวเครื่องถูกออกแบบให้ติดตั้งในตู้แรกทำให้ประหยัดพื้นที่ for space และการทำความเย็นระยะใกล้แบบนี้จึงจะสามารถแก้ปัญหาความร้อนสะสมเฉพาะจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพมีชุดต่อท่อจากด้านหลังจึงช่วยในการติดตั้งท่อไปยังคอมเพรสเซอร์นอกอาคารและด้วยเทคโนโลยีล่าสุดอย่างอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงทนทานต่อสภาพอากาศภายนอกจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องปรับอากาศจะทำงานได้ต่อเนื่อง24ชั่วโมงและนี่คือการทำงานของเทคโนโลยีปรับอากาศของ Schneider Electric ครับชุด Micro DC 42U Standard ที่มาพร้อม Rack Mounted Cooling ถือว่าเป็นชุดที่เหมาะสมแบบ All in One ครบเป็ดเสร็จสมบูรณ์ในตู้เดียวในยุค Edge Computing นี้ค่ะเราช่วยให้ระบบ IT ยุคใหม่ปลอดภัยและประหยัดด้วยเทคโนโลยีทำความเย็นในตู้แรกสำหรับ Edge Application ระบบทำความเย็นมีความสำคัญไม่แพ้ระบบไฟฟ้าทำหน้าที่ปกป้องระบบ IT โดยการควบคุมอุณหภูมิความชื้นความแรงลมอย่างแม่นยำและที่สำคัญจะต้องช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าจากการเปิดต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง Schneider Electric เราให้ความสำคัญกับระบบทำความเย็นอย่างไรพบกับผู้เชี่ยวชาญของเราได้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านขณะนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าโรงงานของเราที่อิตาลีหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่า Schneider Electric มีสินค้าระบบปรับอากาศด้วยหรือคำตอบคือมีครับและสินค้าระบบปรับอากาศของเราเกิดจากการนำเอาเทคโนโลยีของ Schneider Electric, APC และ Unifair นำมาพัฒนาและต่อยอดด้วยประสบการณ์กว่า50ปีทำให้สินค้าของเราเป็นที่ยอมรับในระดับโลกโดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ IT ครับที่นี่เราพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อแก้ปัญหาความร้อนปัญหาการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสำหรับ Critical Application อย่างห้อง Data Center ห้อง MRI ห้อง Lab หรือว่าห้องไฟฟ้าซึ่งอุปกรณ์ในห้องเหล่านี้ล้วนต้องการการทำความเย็นที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจของคุณจ
จะดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเราจึงมีนวัตกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เทคโนโลยีทำความเย็นขนาดเล็กในตู้แล็กMounted Cooling สำหรับ1แล็กเทคโนโลยีสำหรับห้องพื้นที่จำกัดอย่าง Ceiling Mounted Cooling สำหรับ3แล็กเทคโนโลยี Indoor Cooling สำหรับ4แล็กขึ้นไปเทคโนโลยี Room Cooling สำหรับ8แล็กขึ้นไปรวมไปถึงเทคโนโลยีทำความเย็นขนาดใหญ่อย่าง Chiller ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Critical Application และเทคโนโลยีล่าสุดจากเรา Air Economizer ด้วยโซลูชันระบบทำความเย็นแบบครบวงจรจาก Schneider Electric ทำให้เราสามารถตอบโจทย์ Critical Application ได้ในทุกรูปแบบด้วยเทรนด์ในยุคดิจิตอลที่ทุกธุรกิจหันมาพัฒนาระบบ IT เพื่อสนับสนุนการขายการตลาดและการบริการทำให้ความต้องการใช้ทรัพยากร ITเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อก่อนอย่างมหาศาลปัญหาความร้อนที่หนาแน่นสูงจากอุปกรณ์ไอทีสมัยใหม่ที่มาพร้อมกับพื้นที่ที่จำกัดและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนี่คือความท้าทายใหม่ที่ห้อง Data Center ในยุคนี้ต้องเจอ Schneider Electric เราตอบรับความท้าทายนี้ด้วยการต่อยอดความสำเร็จเดิมอย่างเทคโนโลยี Indoor Coolingผสานกับเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างอินเวอร์เตอร์และบัตเลตคอมเพรสเซอร์ทุกท่านครับขอเชิญพบกับเครื่องปรับอากาศที่รวมเอาเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเรา Indoor Cooling DX 30 กิโลวัตต์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาดังนี้ High Density ด้วยขนาดการทำความเย็น30 กิโลวัตต์หรือ 100,000 BTU สูงที่สุดตั้งแต่เคยมีมาทำให้แก้ปัญหาฮอตสปอตได้อย่างมีประสิทธิภาพ Integrate Seamlessly ด้วยการออกแบบที่ลงตัวกับแถวแล็กพร้อมขนาดหน้ากว้างเพียง30เซนติเมตรทำให้มีความยืดหยุ่นสูงในการติดตั้งและช่วยแก้ปัญหาการใช้ทรัพยากรพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวด้วยการเชื่อมต่อมอนิเตอริงผ่านคลาวด์อย่าง EcoStruxure ITทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและลดความยุ่งยากในการจัดการหากคุณกำลังมองหาเทคโนโลยีทำความเย็นที่เหมาะสมสำหรับห้อง Data Center ขนาด4แล็กขึ้นไป Indoor Cooling DX 30 กิโลวัตต์คือเทคโนโลยีที่คุณกำลังมองหาอยู่ครับขอบคุณครับไม่ต้องลังเลอีกต่อไปครับระหว่าง Room Cooling หรือ Indoor Cooling สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ที่วางอุปกรณ์ IT 4ตู้แร็คขึ้นไปเทคโนโลยี Indoor Cooling ขนาด30กิโลวัตต์หน้ากว้างเพียง30เซนคือเทคโนโลยีที่ลงตัวที่สุดทั้งในแง่ประสิทธิภาพและการลงทุนแต่หากเรามองหาเทคโนโลยีทำความเย็นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กไม่เกิน15ตารางเมตรหรือวางอุปกรณ์ IT ไม่เกิน3ตู้แร็คในอดีตเราไม่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเลยทำให้เราต้องใช้เทคโนโลยีทำความเย็นทั่วไปซึ่งเมื่อติดตั้งใช้งานไปสักระยะหนึ่งมักพบปัญหาต่างๆทราบไหมครับเทคโนโลยีทำความเย็นที่ถูกต้องคืออะไรลองมาดูกันครับในยุคดิจิตอลที่แม้แต่ธุรกิจ SME โรงงานหรือสำนักงานสาขามักมีห้อง IT ขนาดเล็กแบบนี้เป็นของตัวเองทุกท่านครับเราอาจจะคุ้นเคยกับการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปหรือระบบปรับอากาศของอาคารในการทำความเย็นให้กับอุปกรณ์ IT ในห้องเหล่านี้แต่คำถามสำคัญของยุคนี้ก็คือโซลูชันการทำความเย็นแบบเดิมเป็นสิ่งที่เพียงพอและถูกต้องหรือไม่ปัญหาของการใช้เครื่องปรับอากาศแบบทั่วไปในห้อง Critical Application แบบนี้ก็คือ 1. High Heat Density เครื่องปรับอากาศไม่สามารถระบายความร้อนได้อย่างเพียงพอจากอุปกรณ์ IT ที่สร้างความร้อนสูงแบบต่อเนื่อง 2.Temperature and Humidity Control เครื่องปรับอากาศมักมีปัญหาในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นรวมไปถึงเสี่ยงในการเกิด Condensation 3. 24/7 Reliability เครื่องปรับอากาศไม่มีความต่อเนื่องในการทำความเย็นตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงเราไม่สามารถทราบเลยว่าเครื่องปรับอากาศของเราจะมีปัญหาเมื่อไหร่ทั้งหมดนี้คือความเสี่ยงที่ทำให้อุปกรณ์ IT เกิด Downtime และธุรกิจเกิดความสูญเสียหลายๆท่านอาจจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าเทคโนโลยีระบบปรับอากาศที่แก้ปัญหาเหล่านี้คือเทคโนโลยีปรับอากาศสำหรับห้อง Data Center
แต่เนื่องจากข้อจำกัดของพื้นที่ในห้องไอทีขนาดเล็กแบบนี้ทำให้เราต้องใช้เทคโนโลยีปรับอากาศแบบทั่วไปและยอมรับความเสี่ยงโดยไม่มีทางเลือกทุกท่านครับวันนี้ Schneider Electric ขอนำเสนอทางเลือกที่ถูกต้อง Unifair Ceiling Mounted Room Cooling เทคโนโลยีปรับอากาศสำหรับห้องไอทีขนาดเล็ก No Footprint หมดปัญหาข้อจำกัดของพื้นที่เพิ่ม White Space ด้วยการติดตั้งรูปแบบแขวน Simplify Installation ติดตั้งง่ายเดินท่อติดตั้งนอกอาคารเช่นเดียวกับแอร์แบบแขวนทั่วไป High Heat Density Cooling ด้วยแผงคอยเย็นขนาดใหญ่และพัดลมที่ระบายความร้อนได้ดีกว่าถึง2เท่าเทียบกับการปรับอากาศทั่วไปทำให้จัดการความร้อนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 24/7 Reliability ด้วยอุปกรณ์ที่ออกแบบให้ทนทานและทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนเมื่อมีการทำงานผิดปกติทำให้มั่นใจได้เลยว่าเครื่องปรับอากาศจะทำความเย็นได้อย่างต่อเนื่อง Smart Control and Remote Monitoring ด้วยการสั่งการทำงานแบบกลุ่มพร้อมรองรับการเชื่อมต่อผ่านเน็ตเวิร์กสามารถดูสถานะและการแจ้งเตือนความผิดปกติทำให้ลดความยุ่งยากในการดูแล Energy Saving ด้วยการประหยัดพลังงานกว่า 30% เทียบกับเทคโนโลยีปรับอากาศทั่วไปทำให้ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลตอบแทนในระยะยาวหากคุณกำลังมองหาการทำความเย็นที่ถูกต้องสำหรับห้องไอทีพื้นที่จำกัด Unifair Ceiling Mounted Room Coolingคือเทคโนโลยีปรับอากาศที่คุณกำลังมองหาอยู่ปัจจุบันมีลูกค้าหลายหน่วยงานมีความสนใจต้องการสร้างห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพื้นที่ประมาณ30ตารางเมตรสำหรับอุปกรณ์ไอทีประมาณ 4-8 ตู้แรกจังหวะดีเลยครับวันนี้มีผู้บริหารท่านหนึ่งขอนัดเข้ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของเราที่ Innovation Hub แห่งนี้เธอมีความต้องการปรับปรุงระบบไอทีเดิมให้สามารถรองรับธุรกิจออนไลน์ที่กำลังเติบโตเธอต้องการห้องคอมพิวเตอร์1ห้องพร้อมระบบที่สามารถเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายผลิตที่โรงงานได้เธอมาถึงพอดีเลยครับเดี๋ยวผมขอฝากให้คุณต้นดูแลเธอต่อนะครับสวัสดีครับคุณมินนี่วันนี้มีอะไรให้ผมช่วยครับค่ะมินนี่กำลังมองหาอุปกรณ์สำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาด 4-8 แรกค่ะเพื่อรองรับเทคโนโลยีในอีก 5-10 ปีข้างหน้าแล้วมินนี่ทราบมาว่าคุณต้นเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่เผอิญว่ามินนี่วันนี้มีเวลาไม่มากเลยอยากจะให้คุณต้นเนี่ยช่วยแนะนำภายใน 5-10 นาทีได้ไหมคะได้ครับงั้นเราไปชม Schneider Electric Innovation Hub กันเลยครับเชิญครับคุณมินนี่ครับสำหรับห้อง Data Center หรือ Server Room เนี่ยเราควรที่จะออกแบบให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงนะครับคือลำดับแรกเนี่ยเราต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อธุรกิจถ้าเกิดมันไม่สามารถทำงานได้นะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนำไปสู่เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือที่เราเรียกว่า availability เช่น tier class rated แล้วก็ระดับเป็นต้นนะครับลำดับที่2เนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงการรักษาอุณหภูมิและก็ความชื้นภายในห้อง data center ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASHRAE standard นะครับโดยมีการวัดอุณหภูมิและความชื้นเนี่ยด้านหน้าของตัวตู้แรกโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะอยู่ที่ 18-27 องศาเซลเซียสสำหรับความชื้นสัมผัสจะอยู่ที่ 45-60% RH ส่วนลำดับที่3เนี่ยเราจะพูดถึงลักษณะของการจัดวางอุปกรณ์ภายในห้องนะครับให้ถูกต้องและเหมาะสมเป็นไปตามหลักกลศาสตร์ส่วนลำดับสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็คือว่า Data Center เนี่ยสมควรที่จะมีการประหยัดพลังงานหรือเรียกว่าเป็น Energy Saving เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย Data Centerโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการใช้พลังงานเป็นลำดับต้นๆภายในองค์กรนั้นๆนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนที่เราออกแบบนะครับจะมีการออกแบบเพื่อให้ตรงกับความต้องการของธุรกิจและความต้องการของผู้ที่ใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับซึ่งไม่ทราบว่าทางคุณเบนนี่เนี่ยต้องการ Data Center หรือว่ามีขีดจำกัดอะไรบ้างเพื่อที่จะต้องการนำไปใช้งานครับค่ะสำหรับห้องที่องค์กรของเราอยากได้นะคะจะต้องตอบโจทย์หลัก3เรื่องหนึ่งเลยคือเรามีพื้นที่ให้ขนาด30ตารางเมตร2สามารถรองรับอุปกรณ์ IT ยุคใหม่ได้และ3เราจะเริ่มต้นใช้งาน2ปีแรกเพียงแค่4แร็กแต่ในอนาคตเนี่ยเราจะต้องขยายใช้งานได้ไม่เกิน8แร็กค่ะครับผมค่ะทราบว่าทาง Schneider มีเทคโนโลยีที่หลากหลายแต่เราต้องการเทคโนโลยีที่ได้ระดับมาตรฐานแต่ได้คุณภาพเหมาะสมกับราคาที่สำคัญคือประหยัดไฟด้วยค่ะ
ครับผมงั้นเข้าใจแล้วครับในความต้องการของคุณเบนนี่งั้นเชิญเข้าไปดูในห้องเดโมนะครับสำหรับเทคโนโลยีในห้องนี้นะครับตรงกับความต้องการของคุณเบนนี่เลยนะครับซึ่งประกอบไปด้วย2เทคโนโลยีด้วยกันนะครับแบบแรกนะครับจะเป็นเทคโนโลยีสำหรับอุปกรณ์ High Density Load นะครับเช่น RAID Server 1U 2U Server ทำงานร่วมกับ Virtualization นะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องสำรองไฟนะครับรุ่น Symmetra ที่เป็นแบบ Modular Design ร่วมกับการทำงานของระบบปรับอากาศที่เรียกว่า Inro Cooling และก็มีตัวที่เป็น Rack Containment ด้วยนะครับสำหรับแบบที่2นะครับจะเป็นเทคโนโลยีสำหรับ low density ถึง medium density นะครับซึ่งโดยที่ของเราเนี่ยจะเป็นเครื่องสำรองไฟหรือ UPS รุ่น Galaxy VS นะครับใช้งานร่วมกับ room cooling นะครับซึ่งคิดว่าแบบนี้เนี่ยจะเหมาะสมกับ data center ของคุณเมนนี่ครับจาก data center แบบนี้นะครับผมได้มีการออกแบบนะครับดีไซน์เพื่อให้มันเหมาะสมนะครับโดยประกอบไปด้วย layout ห้องที่รองรับ 4-8 rack นะครับมีระบบปรับอากาศที่เป่าใต้พื้นนะครับมีการทำ CFD simulation เพื่อให้แน่ใจว่าระบบปรับอากาศของเราเนี่ยเพียงพอในการใช้งานรวมไปถึงระบบ management eco structure IT รวมไปถึง CCTV นะครับระบบ access control และระบบป้องกันไฟไหม้ไฟ suppression system ครับค่ะแล้วคุณต้นคิดว่าเทคโนโลยีแบบไหนที่เหมาะสมกับการใช้งานขององค์กรมินนี่มากกว่าหรอคะจากการประเมินดูแล้วเนี่ยพบว่าแบบที่2นะครับจะเหมาะสมกับองค์กรของคุณเพนนี่มากๆนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของการลงทุนด้วยการใช้งานด้วยเนี่ยเหมาะสมที่สุดแล้วครับถ้าเกิดเราไปดูแบบที่1เนี่ยแบบนั้นเนี่ยก็คือจะมีลักษณะการลงทุนที่สูงกว่าแบบที่2เป็นจำนวนหลายๆเท่าเลยครับขอบคุณมากเลยค่ะครับยินดีครับแล้วเทคโนโลยี Rack Containment ที่คุณต้นแนะนำดีอย่างไรและจำเป็นมากแค่ไหนสำหรับองค์กรหรอคะตัว Rack Containment เนี่ยใช้ในการแยกลมร้อนลมเย็นออกจากกันนะครับสิ่งที่ได้ก็คือเราจะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบปรับอากาศได้รวมไปถึงการประหยัดพลังงานนะครับที่จะเกิดขึ้นในห้อง Data Center นะครับตัว Rack Containment ตัวนี้นะครับเวลาเรานำไปเลือกใช้เนี่ยเราจะใช้กับ High Density เยอะๆมีความร้อนเยอะๆนะครับสำหรับ General Electric เองแล้วเนี่ยเรามีอุปกรณ์ชุดนี้2ลักษณะลักษณะหนึ่งเรียกว่า Eco IO นะครับและอีกลักษณะหนึ่งเรียกว่า HyperPod ครับแล้วอย่างเครื่องสำรองไฟเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Galaxy VS ล่ะคะตัว Galaxy VS เนี่ยทางเราก็มีตัว product อยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับคุณมินนี่ครับตัวนี้จะเป็น Galaxy VS นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ของ Schneider Electric นะครับปัจจุบันนี้เนี่ยมีขนาดตั้งแต่10 kVA ไปจนถึง150 kVA นะครับโดยตัวมันเองนะครับภายในเนี่ยจะถูกดีไซน์เป็นโมดูลดีไซน์นะครับซึ่งมีอินเวอร์เตอร์เนี่ยเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับทาง Schneider ได้คิดค้นแล้วก็จดสิทธิบัตรไว้นะครับโดยตัว Galaxy VS เองเนี่ยเราสามารถใช้งานร่วมกับแบตเตอรี่ที่เป็นลิเธียมแบตเตอรี่ช่วยใหเราสามารถปรับปรุงพื้นที่เนี่ยให้ใช้งานลดลงใน 26% นะครับแล้วก็มีน้ำหนักเบาลงจนถึง 50% นะครับเวลาเรานำไปเลือกใช้ตัว Galaxy VS กับโหลดต่ำๆเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับแล้วก็มี reliability สูงด้วยนะครับThank you.
คุณต้นคะครับผมระบบ IT ในองค์กรเนี่ยนอกเหนือจากห้อง Data Center แล้วทางเรายังมี Distribute IT ที่อยู่ตามหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอาคารหรือว่าทั้งโรงงานผลิตที่บางปูแต่เผอิญทางเรามีทีมงาน IT ที่ค่อนข้างจำนวนจำกัดดังนั้นเลยอยากทราบว่าทาง Schneider Electric มีเทคโนโลยีที่จะทำให้ระบบการจัดการเข้าถึงง่ายขึ้นไหมคะมีครับตัวนี้เนี่ยเป็นคำถามยอดฮิตเลยในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย Schneider Electric มีเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับเพื่อช่วยแก้ปัญหาในเรื่องระบบ Management และก็ Monitoring ตัวนี้เราเรียกว่า EcoStruxure IT ซึ่งเป็นระบบเก็บข้อมูล Cloud Based นะครับแล้วก็เราสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันเนี่ยได้บนมือถือนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลภายในห้อง Data Center เนี่ยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับแล้วเราก็ยังสามารถใช้งานได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันนะครับถือเป็นแอปพลิเคชันที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณมินนี่ครับหลายองค์กรเนี่ยได้นำเอา EcoStruxure IT เนี่ยไปเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการ Data Center รวมไปถึงการวางแผนเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ภายในอนาคตด้วยนะครับค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณต้นมากเลยนะคะที่พาทัวร์ Schneider Electric Innovation Hubโดยเฉพาะแนะนำเทคโนโลยีอย่าง EcoStruxure IT ครับผมค่ะทีนี้เวลาที่เรามีปัญหาเราก็ไม่จำเป็นต้องติดต่อ IT Manager เพราะว่าคำตอบทุกอย่างอยู่บนโทรศัพท์มือถือของเราแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับทาง Schneider Electric Innovation Hub ยินดีต้อนรับคุณเมนนี่และต้องขอขอบคุณมากครับได้คำตอบชัดเจนแล้วครับสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กพื้นที่ไม่เกิน30ตารางเมตรวางอุปกรณ์ IT ไม่เกิน8ตู้แหลกพร้อมระบบ EcoStruxure ช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการทุกระบบผ่านคลาวด้วยโมบายดีไวซ์ของเราเองจากทุกที่ทุกเวลาหากสนใจแวะเข้ามาชมที่ Innovation Hub แห่งนี้ได้เลยครับผมหวังว่าเทคโนโลยีล่าสุดจาก Schneider Electric ในวันนี้ทั้งที่เปิดตัวไปแล้วและกำลังจะเปิดตัวไปปีนี้ตั้งแต่เทคโนโลยี APC UPS รุ่นใหม่ๆเทคโนโลยี Micro Data Center 1ตู้แร็คเทคโนโลยีทำความเย็นสำหรับห้องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและเทคโนโลยีสำหรับห้องคอมพิวเตอร์พร้อมระบบบริหารจัดการ EcoStruxure จะเป็นทางออกที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณในวันนี้ครับ